สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและก็เพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้เจอกับช่องสาวใต้สายกินคุกกิ้งนะคะและก็สามารถจะรับชมและติดตามทาง Facebook ได้ที่เพจครัวตามใจฉันบายสาวใต้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเป็นเมนูอาหารทานเล่นนะคะเป็นขนมหวานนะคะขนมหวานเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านอาหารดังๆนะคะและก็เป็นเมนูที่สามารถจะทำทานทำขายก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราไปร้านอาหารดังๆก็จะมีเมนูนี้อยู่ในหลายๆร้านนะคะเป็นเมนูขนมทานเล่นนะคะหรือว่าเรียกว่าขนมหวานก็ได้ค่ะเมนูที่ได้จะทำในวันนี้นะคะก็คือเมนูเผือกฉาบน้ำตาลนะคะหรือว่าที่เรียกติดปากกันเป็นชื่อทางร้านอาหารก็คือเมนูเผือกหิมะนะคะเผือกคือเผือกอันนี้ค่ะรอบที่แล้วอ่ะเคยทำไปแล้วนะคะทำเผือกทอดไปก็เลยยังเหลืออยู่อีกครึ่งนะทำเผือกทอดไปอะค่ะทำเผือกทอดกะปินะทำเผือกทอดกะปิเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเมนูเผือกทอดกะปิก็เป็นเมนูหนึ่งที่เดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้าเกิดว่าทำแล้วจะทำคลิปนะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยทำทานแล้วก็เลยไม่ได้ทำคลิปไว้ค่ะเป็นเผือกทอดกะปินะเดี๋ยวรอบหน้าไม่พลาดค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะรอบหน้านะจะเอามาแชร์นะคะอร่อยด้วยค่ะก็เป็นเมนูทานเล่นเมนูปักใต้เนี่ยนะคะใส่พวกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยด้วยค่ะเคยทานตั้งแต่เด็กๆนะอันนี้ได้เก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหั่นเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะหั่นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นพอประมาณใหญ่กว่าเฟรนช์ฟรายนิดนึงนะคะตามความชอบของเรานะคะตามความชอบของแต่ละท่านนี่นะคะก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเล็กใครชอบใหญ่ก็สามารถจะเพิ่มลดขนาดได้นะคะนี่นะได้ให้ดูนะคะนี่นะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็สามารถจะหั่นใหญ่ๆได้นะคะนาดาหั่นชิ้นประมาณนี้เพราะว่าเพื่อให้น้ำตาลสามารถที่จะเข้ากับเผือกของเราได้ดีนะคะประเดี๋ยวเวลาที่เราเคลือบน้ำตาลนะคะแล้วก็ถ้าใครจะหั่นแบบเล็กๆเหมือนเฟรนช์ฟรายก็ได้เหมือนกันนะคะก็เมนูนี้นะเด็กๆ ก็ชอบทานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนาดาขออนุญาตหั่นให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ประเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะพอดีว่าเผือกหิมะนะคะนาดาไม่ได้ทำเยอะนะคะทำแค่ทานหมดเผือกเหลืออยู่ค่ะทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะทำเผือกเชื่อมด้วยนะคะเผือกเราอย่าหั่นให้เล็กเกินนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเผือกอ่อนเนี่ยเขาจะเละนะอย่างเช่นเวลาเราทำบวชเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าหั่นเล็กเกินนะเพราะว่าเผือกเขาจะเละง่ายนะคะอันนี้ดาด้าก็หั่นชิ้นพอประมาณนะคะเดี๋ยวก็จะได้อีกเมนูนึงเป็นเผือกเชื่อมนะคะแล้วก็ราดด้วยกะทิสดค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทอดเผือกกันก่อนนะเพื่อทำเผือกหิมะนะคะโอเคนะคะตอนนี้คิดว่าน้ำมันของเราน่าจะร้อนแล้วนะคะน้ำมันน่าจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวด้าจะใส่เกลือไปนิดนึงเนาะนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาเผือกของเราลงไปเลยน้ำมันใส่ไม่เยอะนะคะใส่พอประมาณเดี๋ยวด้าจะทอด2รอบนะคะพอจะทอด2รอบนะคะพอดีว่ากลัวน้ำมันจะกระเด็นก็เลยใส่ทอดไฟกลางนะคะทอดไฟกลางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเร่งไฟตอนที่เขาใกล้สุกนะคะนี่ค่ะใส่ได้สักนิดนึงเนาะทอดไฟกลางนะคะแล้วค่อยเร่งไฟตอนที่ใกล้สุกเพื่อให้กรอบนอกนุ่มในนะคะนาดาใส่เกลือไปเพื่อที่จะให้เขากรอบดีนะคะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะแต่ว่าใครจะทำตามก็ได้ค่ะอย่างเวลาเราทอดปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเอาเกลือลงนิดนึงก่อนเนี้ยก็จะทอดง่ายขึ้นนะคะลองดูนะคะทุกคนระหว่างที่รอเผือกที่กำลังทอดอยู่นะคะระหว่างที่รอเผือกกรอบเนาะเราจะมาทำเผือกเชื่อมกันอีกเมนูนึงนะคะเมนูเผือกเชื่อมอันนี้ที่ดาด้าใส่ไปนี่เป็น
น้ําตาลเป็นน้ําตาลโตนดนะคะแต่ว่าเป็นแบบสําเร็จรูปนะเป็นน้ําตาลโตนดแบบผงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีน้ําตาลทรายก็ใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะก็ใส่กะพอประมาณนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือสักนิดนึงด้วยนะคะนี่นะคะดาดาใส่เกลือไปนิดนึงเนาะเกลือที่ขาวๆอะค่ะใส่ไปนิดเดียวเพราะว่าเผือกก็ไม่เยอะนะคะเผือกก็ไม่เยอะแล้วก็กะพอประมาณเอานะเราทําทานเองนะคะใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มปริมาณได้นะแล้วก็เราใส่น้ําไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะนี่นะคะดาดาก็ใส่น้ําไปแล้วเดี๋ยวรอเดือดเราก็จะต้มเรื่อยๆนะต้มเผือกในน้ำตาลเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเซ็ตตัวนะคะเราก็ดูนะลองจิ้มๆดูนะคะก็ถ้าเผือกสุกก็โอเคก็ได้เลยนะคะทำง่ายๆค่ะทุกคนทำง่ายๆนะคะไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะทุกคนไม่ต้องให้เหลืองมากนะดูว่าแค่เผือกสุกนะคะเพราะว่าเผือกก็จะสุกง่ายนะคะเขาก็กลับด้านได้เลยเนาะแค่เหลืองๆหน่อยๆหนึ่งก็เราก็กลับด้านได้เลยนะคะนี่ดาดาทอดหมดแล้วนะคะทอดหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะเหลืองหน่อยๆนะคะไม่ได้เหลืองมากเนาะโอเคตอนนี้น่าจะสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสด็จน้ํามันเนาะตักเสด็จน้ํามันแล้วก็เราจะมาเคี่ยวน้ําตาลกันเลยนะคะนี่นะคะทอดเสร็จแล้วก็เหลืองประมาณนี้นะคะอย่าลืมหากระดาษซับน้ํามันนะคะซับน้ํามันแล้วก็เดี๋ยวรอให้เผือกของเราเย็นสักนิดนึงนะคะไม่ถึงกับว่าเย็นมากนะก็คือว่าให้น้ํามันเขาซับนิดนึงนะนี่นะคะเผือกเชื่อมของเราก็กําลังเดือดได้ที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสุกแล้วจะตักเสิร์ฟให้ดูนะคะโอเคค่ะทุกคนมาถึงขั้นตอนสําคัญนะที่เราจะไปตามหาหิมะเมืองไทยกันแล้วนะคะจะได้ใช้น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะใส่เกลือไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเกลือเนี่ยถ้าเกิดว่าเค็มแล้วจะแก้ยากมากๆเลยค่ะเราใส่น้อยไว้ก่อนนะน้ำนิดเดียวนะคะน้ำไม่เยอะนะนิดเดียวนะคะน้ำนี่ค่ะน้ำไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวนะคะน้ำพออีกนิดนึงแล้วเรากลับประมาณเอาค่ะทุกคนเผือกได้ก็วันนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเผือกนะคะเราเคี่ยวจนเขาเป็นยวงๆนะมีอีกตัวนึงค่ะมดน้องมดนะน้องมดนะเคี่ยวจนเขาเป็นยวงๆนะแล้วก็จะเริ่มเป็นฟองๆเป็นเกล็ดๆก็คือได้นะดูว่าก็เริ่มเป็นฟองๆแล้วประเดี๋ยวนะเริ่มเป็นเกล็ดๆก็แสดงว่าได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็เคี่ยวไปก่อนนะคะนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มเป็นฟองๆแล้วนะเริ่มเป็นเกล็ดๆแล้วนะคะตอนนี้นะคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะแล้วถ้าขอใส่ใบเตยไปสักนิดนึงด้วยนะใบเตยนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตามความชอบเนาะอันนี้ใส่เอาสีสันเฉยๆค่ะใส่เอาสีสันเฉยๆนะเพิ่มความหอมแล้วก็เอาสีสันเฉยๆนะคะไม่ให้เขาจืดชืดจนเป็นไปนะเพิ่มต้นหญ้าในหิมะค่ะทุกคนเผื่อว่าจะหลงเหลืออยู่นะนี่ได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเผือกลงไปเลยนะคะดาดาทอดกรอบนะคะเผือกเนาะถ้าคนที่ไม่ชอบกรอบหรือว่าคนที่แบบมีผู้อาวุโสทานด้วยก็อาจจะให้กรอบน้อยหน่อยก็ได้นะคะโยนลงไปเลยนะคะทุกคนอุ้ยต้องใช้ความเร็วนะคะในช่วงนี้นะผัดเลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะเราต้องใช้ความรวดเร็วหน่อยนะคะหักไป1ชิ้นแล้วค่ะทุกคนมือหนักค่ะมือหนักไปหน่อยนะคะนี่ได้ที่แล้วนะคะเผือกหิมะนะคะเผือกหิมะของเรานะนี่นะคะเผือกหิมะนะคะเห็นไหมคะน้ำตาลเขาเกาะแล้วทีนี้เราก็จะใส่ในภาชนะที่เย็นนะคะ
สวยไหมสวยไหมสวยงามแล้วนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใบเตยนะโอเคค่ะเผือกหิมะของเราเดี๋ยวจะจักเสริมให้ดูนะคะมาค่ะเผือกหิมะนะคะเมนูวันนี้เผือกหิมะค่ะมีหญ้าหน่อยๆนะคะหิมะเมืองไทยมีหญ้าด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะสวยงามมากๆค่ะนี่นะคะแล้วก็มีเมนูเผือกเชื่อมด้วยนะคะวันนี้เผือกเชื่อมตามใจฉันนะคะนี่ค่ะเผือกเชื่อมใส่น้ำแข็งนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็เราด้วยกะทิสดนะคะนี่ค่ะราดด้วยกะทิสดนะคะเผือกเชื่อมนะเมนูเผือกนะคะวันนี้นะเดี๋ยวจะลองชิมดูสักชิ้นหนึ่งนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยมากนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ